หมายความว่าคนที่พ้นจากตำแหน่งกับมีตำแหน่งแล้วมีคดีแบบเนี้ยต้องถูกเกิดหน้าที่อันนั้นเป็นกรณีทั่วไปแต่ว่าเคสนายกชาความเห็นของผมเนี่ยคิดว่ามันมีคำร้องไปที่ศาลซึ่งศาลเนี่ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อมีคำร้องไปที่ศาลแล้วมันก็ต้องจะให้หยุดได้ศาลก็ต้องควรจะสั่งไม่ใช่เป็นเรื่องของใครที่จะสั่งเหตุผลสำคัญก็คือร่วมกันที่ศาลแล้วศาลประทับแล้วกองแล้วและศาลก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มันก็ควรจะไปแนวนั้นอันนี้ต้องเป็นศาลเลยนะครับก็ศาลอาญาทุกที่เป็นอยู่ก็ต้องมีการร้องเข้าไปมีอะไรต่างๆเข้าไปความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าอย่างนี้ความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าใครเป็นโจทย์เหรอแล้วมองว่าไม่ใช่เรื่องของใครใครเป็นโจทย์เหรอปปช.เป็นโจทย์ถูกไหมล่ะก็ปปช.ก็ควรจะร้องเข้าไปถ้าต้องการให้เป็นจุดเปิดหน้าที่เพื่อให้เรื่องถึงศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะพิจารณาว่าจะให้หยุดไม่หยุดก็คือไม่ใช่อำนาจของธนาคารไทยมาชี้ได้ผมว่าเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องกรณีทั่วไปกรณีทั่วไปที่เป็นแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว